โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางแห่งภาคตะวันออกดูแลทุกชีวิตด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตรสมัยและการบริการที่ครบวงจรมุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภาคตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้รับฟังรับชมรายการเคล็ดลับการเล่นกีตาร์คลาสสิกกับกิรตินันท์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่พิเศษของผมนะครับเป็นวันที่ผมภูมิใจมากเพราะผู้ร่วมรายการของผมในวันนี้เป็นคนที่อยู่พิเศษเลยนะครับสำหรับผมท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับว่าเป็นนักไวโอลินที่ยิ่งใหญ่นะในความรู้สึกของผมนะครับเป็นผู้อำนวยการวงเป็นหลายๆอย่างที่เป็นศิลปินนะครับตัวของท่านทั้งตัวเนี่ยคือศิลปินนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการของกับผมซึ่งนับว่าผมมีความสุขมากณตอนนี้เนี่ยผมก็ทำรายการอยู่ที่บ้านท่านเองเลยนะครับและขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษากรหรือพันเอกชูชาติพิทักษากรนะครับขอสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยนะฮะผมอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ในช่องดนตรีอย่างเต็มนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ออกนอกแนวดนตรีเลยครับซึ่งหายากมากนะครับก็เอางี้แล้วกันผมจะเล่าโดยสั้นที่สุดผมเริ่มเรียนไวโอลินกับอาจารย์ยันยงแดงกูลเมื่อตอน8ขวบ8ขวบแล้วนะครับโอ้โหผมเล่นกีตาร์ตอน10ขวบอาจารย์ก่อนผมอีก8ขวบครับแล้วก็วันหนึ่งได้ยินอาจารย์สุทินเทสารัตศรีไวโอลินโอ้โหคนนี้สุดยอดคนหนึ่งนะฮะในสายตาผมนะทางวิทยุครับผมแล้วผมไม่เคยได้ยินอะไรที่สวยงามปานนั้นเลยก็คิดว่ายังไงต้องเรียนกับท่านให้ได้ดนดันไปหาจนเจอท่านที่บ้านครับขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครับท่านรับตอนนั้นยุ่งยากไหมฮะการสมัครเป็นลูกศิษย์ใครสักคนหนึ่งท่านจะให้แบบฝึกหัดมาทดลองดูก่อนว่าสู้ไหมโอ้โหหน่อยแบบฝึกหัดนั้นโอ้โหสู้ฮะสู้ครับผมก็เลยได้เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะโดยเฉพาะความเป็นศิลปินจากท่านแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพอ่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ห้ามไว้ครับผมบอกว่าจนคำเดียวกันที่ผมโดนเลยครับอาจารย์กับผมคล้ายๆกันมากบอกจนให้เล่นเป็นงานอดิเรกก็ได้ผมก็โอเคก็ตามนั้นก็ตอนนั้นผมก็ชอบเฉยๆไม่ได้ชอบมากครับผมก็เล่นไปเล่นดนตรีไทยด้วยผมแล้วก็ทีนี้ไปเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมพอดีไปเจอเพื่อนดีๆไม่ค่อยเรียนหนังสือไปเล่นดนตรีก็เป็นนักดนตรีประจำวงของโรงเรียนเตรียมตอนนั้นผมก็เรียนแต่งเพลงเรียนจากหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งคุณพ่อซื้อมาให้แล้วแปลให้ด้วยครับผมคุณพ่อไม่ได้เป็นนักดนตรีแต่แปลให้ฟังก็เรียนจนจบเล่มนั้นก็แต่งเพลงได้แต่งเพลงร้องธรรมดาไม่ใช่แต่งซิมโฟนีอะไรไม่ใช่ครับครับก็เรียนเพลงเล่นเปียโนเล่นกีตาร์ตีคอร์ดนะไม่ได้ที่จะคัดเสร็จเป็นหัวหน้าวงเลยทีนี้พอจบเตรียม2แล้วแผนกวิทยาศาสตร์ไปสอบเข้าจุฬาคุณพ่อล็อกสเปคไว้เลยว่าต้องลงอย่างนี้1ต้องเริ่มอย่างนี้1
แพทย์สองเภสัชสามสถาปัตย์มันไม่เคยรับเลยมันไม่ไม่รับทั้งนั้นเลยไม่รับทั้งอย่างก็ไปสอบไม่รู้เรื่องเลยก็ตารางผมมาดูว่าทำไมไม่รู้เรื่องก็ในสมุดผมมีแต่โน้ตทั้งนั้นไม่ใช่ช็อตโน้ตเพลงนะฮะก็คุณพ่อก็ค่อนข้างจะเห็นใจบอกเอางี้ไหมอยากเรียนไวโอลินเนี่ยไปที่อังกฤษคุณพ่อเป็นนักเรียนอังกฤษครับผมไปอังกฤษแล้วก็ไปเรียนเภสัชไม่ได้มันคงไม่มีเวลาซ้อมหรอกเรียนแพทย์อ่ะเรียนเภสัชไหม4ปีจบแล้วก็น่าจะปลีกเวลามาซ้อมไวโอลินได้บ้างเอาผมก็พ่อก็ส่งไปอังกฤษสิ่งแรกที่ผมทำคือหาโรงเรียนดนตรีครับก็เริ่มมีความสุขแล้วสบายใจดีนะอะไรเงี้ยทีนี้ก็เรียนกับอาจารย์ชาวอังกฤษชื่ออาจารย์เซนต์แอมโมรีเป็นผู้ใหญ่นะฮะครับผมค่อนข้างจะเฮียบแต่ว่าใจดีเฮียบคือต้นในอย่างนั้นเลยครับผิดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ผ่านให้ไม่ผ่านแบบอังกฤษเลยฮะครับเป๊ะเลยต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเนียบต้องเป๊ะสอบเกรด8ของ Royal by Distinction อาจารย์ก็บอกเออนี่เขาจะมีการแข่งขันประกวดเล่นไวโอลินกันสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับผม18ครับผมเป็นคนที่ว่าง่ายอ่ะว่าง่ายในเรื่องดนตรีก็ อาจารย์บอกไปแข่งกับเขาไหมก็แล้วแต่อาจารย์สิผมคิดอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ส่งก็ไปก็ไปเล่นเอได้ที่หนึ่งโอ้สุดยอดเลยครับได้ที่หนึ่งอาจารย์ก็ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรครับขอโทษนะครับขัดจังหวะนิดนึงในช่วงนั้นเนี่ยเมืองไทยรู้บ้างยังว่าอาจารย์ได้ที่หนึ่งไม่มีอ๋อสมัยก่อนไม่มีข่าวแบบไม่มีอะไรสมัยก่อนรีบเงียบเป็นสมัยนี้แม้ดังระเบิดใช่ครับสมัยนี้โอ้โหแบบของจริงเลยนะครับก็ผมคิดว่าอย่างนี้คืออาจารย์ท่านก็สอนเรามาดีแล้วเราก็เชื่ออาจารย์นะเราก็เข้าไปก็ได้ที่หนึ่งไปพออีกปีหนึ่งอาจารย์มาอีกแล้วอาจารย์คนเดิมอ่ะนี่ท่านจะส่งเธอไปแข่งขันนะรุ่นเยาวชนรุ่นซีเนียร์รุ่นเมื่อกี้รุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน18ทีนี้รุ่นนี้จาก18ถึง25ครับก็เชื่ออาจารย์ผมคิดคำว่าง่ายในเรื่องดนตรีไงผมคิดง่ายๆว่างี้ว่าถ้าผมไปใช่ไหมแล้วผมไปเล่นไม่ดีอาจารย์รับผิดชอบเองนึกในใจอาจารย์แล้วแต่อาจารย์แล้วกันอะไรครับคิดอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เครียดอะไรเข้าไปเอาได้ที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดครับจริงผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรผมคิดว่าฝรั่งเขามีมันคิดว่าปีแรกใช่ไหมเราอายุ18เราแก่ที่สุดในรุ่นเนี่ย18เขาอาจจะสงสารมั้งเอาให้ไปเถอะพออีกปีหนึ่งเอ้ยมันเด็กที่สุดนี่กลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นก็ตอนนั้นครับตอนนั้นน่ะก็เลยถึงมาครับตอนนั้นก็เลยหันหัวกลับไปเรียนดนตรีจริงพ่อยอมเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่ใช่ยังไงก็ต้องยอมต้องยอมเพราะมีหลักฐานใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็ได้เรียนกับอาจารย์รัสเซียเรียนกับอาจารย์หลายๆท่านครับสุดยอดเลยครับสิ่งที่เราได้ฟังนะครับเป็นเพราะว่าความรักที่จะเรียนที่ชอบเป็นตัวรากเลยนะครับซึ่งผมเองก็เชื่ออย่างนี้นะอาจารย์ถึงได้โอ้โหทำได้ขนาดนี้และการเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องอีกต่างหากนะครับใช่เลยครับนะครับถ้าครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วแนะนำแล้วเราไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเก่งนะครับการเคารพครูบาอาจารย์ต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเก่งได้นะครับอาจารย์ครับสมมติว่าถ้านักดนตรีที่เก่งคือนักดนตรีที่เล่นเพราะเนี่ยอาจารย์ว่าคืออันเดียวกันหรือเปล่าคือเก่งเฉยๆหรือเพราะเฉยๆหรือทั้งเก่งทั้งเพราะนั่นแหละอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าเล่นเพราะกับเล่นเก่งหรืออะไรมันมีในยังไงบ้างคือดนตรีมันไปจากใจนะครับมันเป็นศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากใจครับที่คำว่าเล่นเก่งมันอาจจะอย่างนี้นิ้วคล่องปรือเลย
อันเป็นกายกรรมโอ้โหแบบเป็นลักษณะกายกรรมฟังแล้วโหตื่นเต้นมากแต่ฟังแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ซึ้งถึงใจครับผมอันนี้เล่นเก่งครับเล่นเพราะนี่โอ้โหมันซาบซึ้งถึงใจครับซึ่งมันก็คือเก่งกำลังนั้นใช่ไหมมันต้องเก่งมันถึงจะเพราะใช่ครับแต่มันต้องเก่งเพราะไงฮะครับผมครับแล้วมันไปจากใจไม่ใช่ไปแค่นิ้วบางคนโชว์นิ้วครับดูนั้นนี่เล่นเร็วขนาดนี้เรื่องไงเป็นม้าแข่งเหรอใช่ไหมนี่งานศิลปะครับครับผมคือการจะเป็นนักดนตรีเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็อย่างที่อาจารย์อ้วนบอกเมื่อกี้ก็คือความรักถูกต้องครับรักอะไรรักที่จะทำให้มันดีรักที่จะทำเพลงถ้าเราเล่นเพลงโมซาร์ททำยังไงถึงจะเล่นเพลงเหมือนอย่างที่โมซาร์ทเขาต้องการจะเล่นเป็นของบาร์กก็ให้เป็นบาร์กครับเล่นเพลงไทยสากลก็ให้เป็นไทยสากลครับผมนะครับคือเราตัวนั้นเป็นหลักแล้วเราพัฒนาฝีมือให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับผมเพราะนั้นงานของเรานี่เป็นงานศิลปะงานศิลปะนี่ต้องไปจากใจไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือแค่นิ้วคล่องตรงนั้นจะเป็นสไตล์ของคนนั้นครับผมนะครับตรงนั้นทีนี้จะทำยังไงให้ไปถึงตอนนั้นล่ะคนเราเนี่ยมันมีทั้งใจและทั้งร่างกายบางทีใจมันอยากจะเล่นน่ะรักจะเล่นไอ้นิ้วมันไม่ไปใช่ครับเรื่องด้วยอายุบ้างอะไรบ้างนะครับหรือซ้อมน้อยใช่ครับหรือซ้อมมากแต่ผิดทางใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องคุณอาจจะคิดกันเองส่วนนึงแต่ส่วนมากจะเรียนได้จากครูบาอาจารย์ครับผมเป็นการย่นระยะเวลาหาใช่ครับนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเทคนิคทำไงที่มีเทคนิคก็ต้องซ้อมให้ถูกวิธีเพราะเราถ้าซ้อมผิดวิธีแล้วเนี่ยซ้อม10ครั้งก็เท่ากับผิดกำลัง10ใช่มันจะเป็นการทำลายมากกว่าสร้างโอ้ใช่เลยอาจารย์ฮะมันลึกไปเรื่อยๆแล้วถอนตัวยากใช่ครับนะฮะเพราะนั้นมีบางคนมีลูกศิษย์มาเรียนพอจับเข้ามือหงิกมือซ้ายผมหมายถึงไวลินวีราเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้แก้กันแทบตายอืมเพราะอาจารย์มีไม่เคยมีมีฮะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเรียนพูดตรงๆแล้วก็คือเรียนผิดวิธีมาก่อนพวกที่เรียนผิดวิธีมาก่อนเนี่ยมือมันจะเป็นไปตามนั้นใช่เสร็จแล้วกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็สร้างไปแล้วไปตรงนั้นเลยมันเกิดไปแล้วเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยแก้ยากครับแต่ถ้ายังไม่เกิดเนี่ยทำให้มันถูกต้องได้ง่ายกว่าง่ายครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมได้แต่ยากยากครับแล้วผู้เรียนเองต้องสู้อ่ะอดทนร่วมกันด้วยอดทนร่วมกันอาจารย์พูดไงก็ต้องบางทีต้องมาหัดใหม่เลยครับใช่ครับถ้าเป็นกีตาร์ก็คงจะต้องมาดีไซน์เปล่าใหม่ต้องวางห้อยกันใหม่เลย อย่าให้มันบิดอย่างนี้นะใช่ครับทีนี้สำหรับผมสอนไวลินกับวิโอลาเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าผิดมาก็ต้องลากไซน์เปล่ากันใหม่เลยถ้าเขายอมแก้ได้ใช่ครับถูกต้องแต่บางทีเขาเล่นเพลงมาแล้วไงเล่นเพลงมาตั้งเยอะแต่ผิดนะแล้วมาให้ลากไซน์เปล่าใหม่เขาก็ไม่เอาคือบางทีนะฮะจากประสบการณ์ผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กไม่ยอมนึกว่าถูกก็มีนึกว่าถูกแล้วเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรนี่เขาไม่รู้สึกเกรงอะไรนี่ก็เขาสร้างมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่แต่มันจะเกรงตอนปลายไงเล่นสักพักจะรู้สึกว่ามันกั้นละมันไม่ไปข้างหน้ามันติดใช่มันติดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องก่อนเลยแล้วมีเทคนิคเฉยๆมีความรักที่จะเล่นเฉยๆไม่พออีกอันก็คือวินัยต้องซ้อมตอนผมเรียนกับอาจารย์รัสเซียชื่ออาจารย์แม็กซิมเจคอบเซนผมซ้อมสเกลเนี่ยวันละ2ชั่วโมงแล้วซ้อมทริลอีกทริลไปเรื่อยๆเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงทุกวันต่างๆเนี่ยนะครับทุกวันเราถึงไปซ้อมแบบประคับเอจูดต่างๆอันท้ายสุดคือเพลงนี่ครับใช่ครับประมาณวันละ7ชั่วโมง8ชั่วโมงอันนี้พักด้วยเนี่ยมันแล้วก็ติดลมเองใช่ไหมช่วงเราครับเพราะฉะนั้นความรักที่จะเล่นเฉยๆมันไม่พอมันต้องวินัยความอดทนครับอันนี้สำคัญครับนี่แหละครับคือที่เป็นหัวใจที่สุดสำคัญที่สุดซึ่งเราได้รับได้ฟังได้ยินมาจากปากของผู้ที่อยู่ในวงการดนตรีและโดยเฉพาะท่านเป็นศิลปินที่ผมให้ความเคารพยกย่องอย่างที่สุดคนหนึ่งนะครับคือท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษ์สากรครับ
ท้ายที่สุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่คุณหมอธนาคมแมนธนานนท์นะครับท่านที่สองได้แก่บ้านช่างไทยอันที่3ก็โรงเรียนดนตรีธนนาถซึ่งเป็นโรงเรียนดนตรีสาขานะครับสุดท้ายก็คือโรงเรียนดนตรีคีตนันนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าจะรบกวนอาจารย์มากเลยนะครับและขอบคุณพระคุณอย่างมากเลยที่โรนาให้ความรู้กับผมเองและทั้งผู้ชมด้วยนะครับยินดีครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผม